็มีคนพยายามจะสร้างเงื่อนไขศรีถนนชัยทางกฎหมายก็ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ข้อกฎหมายเนาะปัญหาอยู่ที่เราเลือกใช้วิธีทางลอดช่องกฎหมายซึ่งวันหน้าคนที่เอื้ออำนวยก็น่าจะได้รับผลในกฎหมายเป็นบทเรียนนะผมคิดว่าคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณก็ดีหรือคุณยิ่งรักในอนาคตก็ดีเขาคงไม่มารับผิดชอบต่อข้าราชการประจำนะครับแต่ข้าราชการประจำเนี่ยก็ต้องรับไปคดีก็ดูอย่างคดีบอสเลยครับผ่านมา10ปีแล้วก็ยังดำเนินการฟ้องอยู่งั้นเรื่องนี้ขอให้ท่านเกษียณอายุไปแล้วครับคดีอาญาแผ่นดินไม่ได้ครับถ้ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เวชระเบียนไทม์ไลน์ต่างๆข้อได้จริงมันปรากฏไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่ารอดช่องกฎหมายได้ก็ติดคุกมานักต่อนักนะครับคดีที่ข้าราชการติดคุกแทนฝ่ายการเมืองก็เยอะข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ชัดเจนมากนะคดีจำนำข้าวข้าราชการกระทรวงการคลังนะกรมสรรพสามิตและกรมอื่นเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้ตำแหน่งก็คอยอาสาทำก็ต้องรับความชอบในวันนี้แต่รับความผิดในวันหน้าเมื่อจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่ศาลฎีกาตัดสินแล้วเนี่ยก็กลับมาได้นะครับเพราะคุณยิ่งรักก็เป็นคนไทยกลับเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกลับเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมศาลตัดสินจำคุก5ปีก็ต้องรับโทษ5ปีเว้นแต่จะไปดำเนินการอย่างใดซึ่งผมคิดว่าการเข้าเกณฑ์จะอาศัยเรื่องของการพักโทษเนี่ยซึ่งยังมีข้อสงสัยและข้อกล่าวหาถ้าคุณทักษิณอายุ70แน่นอนคุณยิ่งรักอ่ะอายุยังไม่60เลยนะครับคือต้องบวกด้วยว่าเป็นโรคป่วยเรื้อรังที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ยังมีข้อคำถามในการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์นั้นหรือเปล่านะครับถ้าดูจากคุณยิ่งรักอยู่นอกประเทศก็เหมือนคุณทักษิณชกมวยอยู่นอกประเทศนะครับยังแข็งแรงอยู่เนาะวันก่อนยังไปชิมอาหารที่สิงคโปร์ล่าเริงอยู่ก็ไม่เข้าเงื่อนไขเลยอ่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะยิ่งรักจะกลับนะครับก็ต้องทำใจไว้นะครับในการที่จะเข้ารับโทษในเรือนจำ